สวัสดีครับวันนี้ทางและเด็กมีดีไว้นะครับจะมาสาธิตนะฮะการเข้าหมดจ็อกนะฮะของเซอร์โวนะฮะ IAI นะฮะซึ่งทางร้านจำหน่ายอยู่เป็นสินค้ามือสองนะฮะเป็น IAI นะฮะตัวนี้ก็จะมีใน1เซตเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3โทษนะฮะใน1เซตก็จะมี4โมดูลก็คือตัวนี้เป็น device net นะฮะลิงก์กับ PLC นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโรโบ Picon นะฮะนี่ Acon 2ตัว Acon ก็คือจะเป็นตัวนี้นะฮะกับตัวนี้นะฮะเป็น Picon ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Acon นะฮะตัวนี้เป็น device net นะฮะลิงก์กับ PLC นะครับแต่เดี๋ยวผมจะสอนการเข้าโหมดจ็อกนะฮะเผื่อจะได้เทสรันกันว่าใช้งานได้หรือเปล่านะฮะส่วนตัวนี้เป็น handheld นะฮะไว้เข้าโหมดจ็อกนะฮะหรือว่าไว้เซตติ้งโปรแกรมหน้างานแบบหลังจากผมเปิด power input เข้าไปเป็นไฟ24โวลต์ฮะ input DC 24โวลต์ก็จะเป็นเลือกเข้าโหมดฮะตอนนี้มันจะให้เลือกว่าเป็น Picon นะฮะ Picon จะมีอยู่ช่อง on 00 Acon 02 Acon อีกตัวก็จะเป็น04นะฮะผมจะลองพีคอนก่อนนะครับหมดพีคอนนะพีคอนนะฮะกด enter นะฮะแล้วก็เลือก edit นะฮะเลือกหัวข้อที่4นะฮะสายญี่ปุ่นนะผมก็ไม่แน่ใจแปลว่าอะไรหัวข้อที่4นะฮะแล้วกด1เลือกหัวข้อที่1ทีนี้ผมเลือกเซอร์โวนะฮะตรงนี้จะเป็นออนเซอร์โวจะออนแล้วนะฮะทีนี้ตรงนี้ก็คือเป็นมินต่อเซกนะฮะเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ของโหมดจ็อกนะฮะตอนนี้ใช้30อยู่คุณจ็อกได้เลยนะฮะเกตเคลื่อนที่แล้วนะฮะนะเคลื่อนที่ละทีนี้เราจ็อกอาจจะช้าไปผมสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่100นะฮะลองใส่100ไปเลยนะฮะโทษใส่100แล้ว enter นะฮะจ็อกจ็อกได้ละนี่แสดงว่าในแกนของพีคอนตัวนี้ใช้งานได้นะฮะจ็อกได้ลองโฮมนะโฮมชนแล้วก็ถอยกลับจะเซตตรงนี้เป็นจุด00ของแกนนะฮะขึ้นที่ได้นี่ตัวพีคอนตัวนี้ก็จบไปนะฮะเดี๋ยวผมจะออก Scap นะฮะออกไปเลยแล้วก็ไปเลือก Acon ตัวที่เป็น Channel 02นะฮะ Acon ก็ Enter แล้ว Edit เหมือนเดิมเลือกหัวข้อที่4ก็กดเลข4ได้เลยแล้วก็ต่อไปหัวข้อที่1นะฮะ Servo On ก็กดที่ Servo On แล้วฮะผมก็จะใช้โหมดจ็อกเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มีการขึ้นลงนะตัวนี้ถ้าไม่ได้จับเพลาไว้เนี่ยเพลามันจะหมุนตามเพราะตัวเพลาที่ยืดเข้าหยดออกนี่เป็นตัวบันสกรูเลยนะฮะนี้ Acon Channel 2นะฮะเดี๋ยวผมจะไปเลือก Acon Channel 4ผมออกจาก Acon ตัวนี้ก่อนนะฮะ Scap ออกไป Scap เลือกเป็น Acon 04นะฮะแล้วก็ Enter เลือก Edit เหมือนเดิมแล้วก็หัวข้อที่4แล้วก็หัวข้อที่1นะฮะมันภาษาญี่ปุ่นเลือก Servo On กดที่ Servo นะฮะServo ก็ On แล้วนี่ล็อกแล้วนะตัวนี้เป็นตัวนี้จ็อกได้แล้วนะขึ้นลงได้ผมกดโฮมนะ
ชนนะฮะแล้วถอยออกมาก็จะเซตเป็น00ใช้งานได้ปกตินะฮะสนใจสินค้านะฮะไอมือ2นะฮะครบเซตติดต่อได้ที่ร้าน Xmi Device นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ